ทั่วไปก็จะนึกถึงเซรามิกแบบที่เน้นประโยชน์ใช้สอยใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแต่ตอนนี้มันน่าจะไม่พอแล้วเราต้องเอาดีไซน์เนี่ยรวมเข้าไปกับฟังก์ชันด้วยความท้าทายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทำยังไงอ่ะให้คนจดจำได้เห็นงานแล้วก็รู้ว่างานนี้เป็นงานที่มีเอกลักษณ์เป็นงานที่ปั้นออกมาจากมือของเราสวัสดีค่ะพัชรพันธ์ตั้งมติธรรมผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์เซรามิกที่มีแนวคิดมาจากธรรมชาติค่ะงานเซรามิกของเราก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็พวกระบบนิเวศต่างๆนะคะก็จะเน้นดีเทลที่ดูสมจริงเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงกับคนที่ใช้ได้ง่ายนะคะทุกชิ้นที่เราทำด้วยความที่เราฟินิชชิ่งมือหมดมันก็จะมีองศาของท่าทางที่มันไม่เหมือนกันพอไปวางซ้ำก็กลับดูไม่ซ้ำกันเอกลักษณ์ที่ทำให้แบรนด์ของเราคล่องใจลูกค้าได้ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคการทำงานที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดอะค่ะมี texture หรือลวดลายที่ค่อนข้างจะพลิ้วไหวดูละเอียดอ่อนแล้วก็ดูมีความสมจริงอย่างเช่นเส้นขนหรือแววตาสัตว์ต่างๆของตกแต่งชิ้นเล็กๆจากกันเล็กๆที่เป็นเหมือนตัวรูปร่างคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราให้ปักดอกไม้ไปแทนตัวศีรษะของเขาได้คนที่ใช้ก็จะสนุกเพลินกับการที่เราเปลี่ยนดอกไม้ในแต่ละวันไม่เหมือนกันมันก็เปลี่ยนมูดของแจกันของคนคนนั้นไปได้ตอนนี้หลักๆเลยก็จะมีดิสทริบิวเตอร์ที่อเมริกาที่ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเนเธอร์แลนด์ซึ่งจะเป็นลูกค้าประจำจริงๆแต่ละประเทศก็จะมีความต้องการที่แตกต่างในเรื่องประโยชน์ใช้สอยก็อย่างเช่นอเมริกาเนี่ยซีเลคชั่นสินค้าก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีประโยชน์ใช้สอยเยอะใช้ได้ในชีวิตประจำวันก็จะเป็นพวกงานเทเบิลแวร์เยอะค่ะแต่ถ้าโซนเอเชียเนี่ยก็จะชอบอะไรที่ค่อนข้างกุกกิ๊กดูมีดีเทลเราก็ยังไม่หยุดที่จะหากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆด้วยนะคะอย่างตอนนี้เราก็เปิดขยายส่วนที่เป็นคาเฟ่มีห้องเวิร์กช็อปที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะงานคราฟต์ต่างๆก็จะมีเพื่อนๆมาร่วมแต้มด้วยกันให้มันน่าสนใจมากขึ้นหรือบางทีก็คอลลาโบเรชันกับเพื่อนๆที่เป็นนักออกแบบหรือศิลปินต่างๆมันก็จะเหมือนเราเอาโนว์ฮาวของแต่ละคนอะที่ถนัดไม่เหมือนกันเอามารวมกันมันก็เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นเกิดตลาดใหม่ๆขึ้นได้ค่ะก็มันก็น่าจะน่าสนใจมากขึ้น